รายการวิทยาศาสตร์คู่ธุรกิจเพื่อสร้างและยกระดับสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นโดยซินโครตอนไทยแลนด์เซ็นทรัลแลบบรายไลท์บรายวิชั่น90วินาทีกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสุดยอด11นวัตกรรมแห่งวัสดุศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับนักออกแบบในอนาคตตอนที่1 Material Connection บริษัทที่ค้นหานวัตกรรมมาช่วยตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกนักออกแบบตกแต่งภายในผู้ผลิตรองเท้ากีฬานักออกแบบแฟชั่นนักออกแบบเก้าอี้หรือแม้กระทั่งนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและครั้งนี้ก็มีวัสดุล้ำยุคเจ๋งๆที่จะมีบทบาทสำคัญสำหรับนักออกแบบในอนาคตอันใกล้นี้มาให้ชมกันครับกราฟีนนาโนโคตติ้งเป็นการเคลือบสารกราฟีนลงบนวัสดุอื่นๆความพิเศษนี้จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ดีของกราฟีนให้กับวัสดุเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีราคาถูกลงสามารถนำไปใช้ในงานการออกแบบอุตสาหกรรมเช่นการผลิตสมาร์ทโฟนที่บางเบาขึ้นไปจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้นกาตาแพ็คใครจะไปคาดคิดว่าวัสดุที่มีผิวสัมผัสเหมือนผ้าฝ้ายอย่างกาตาแพ็คสามารถใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ถึงแม้จะมีผิวสัมผัสเหมือนเนื้อผ้าแต่ก็ไม่บอบบางขนาดนั้นครับอีกทั้งยังแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักมนุษย์ได้เลยอีกด้วยหมึกน้ำไฟฟ้าหลากสีความใหม่ของหมึกนำไฟฟ้าครั้งนี้แตกต่างจากแบบเก่าที่เคยผลิตออกมาครั้งก่อนซึ่งสามารถทำได้แค่2สีเท่านั้นนั่นก็คือสีเงินและสีคาร์บอนแต่ความก้าวหน้าในวงการเวลานี้ทำให้หมึกนำไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีไหนก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆได้แผ่นฝ้าเพดานรีวอลเซลลิ่งไทยวัสดุชิ้นนี้ถือว่าล้ำและเป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นวัสดุที่ถูกผลิตจากกล่องกระดาษขวดพลาสติกและอลูมิเนียมที่ไม่ใช้แล้วโดยใช้กรรมวิธีคล้ายกับการผลิตไม้อัดเกล็ดเรียงชิ้นเวลานำไปใช้งานสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนไม้แต่ดีกว่าตรงที่ทนความชื้นได้เยี่ยมยอดและทนทานต่อทุกสภาพอากาศจนสามารถนำไปใช้แทนแผ่นกระเบื้องหลังคาได้เลย Ciroc เป็นเทคนิคการเคลือบแบบใหม่ที่นำส่วนผสมของเซอร์โคเนียมออกซิเจนและคาร์บอนไปตกเคลือบบนโลหะพลาสติกไม้กระจกกระบวนการเคลือบนี้ถูกคิดค้นเพื่อเคลือบอุปกรณ์ในครัวแต่คาดการว่าอนาคตอันใกล้นี้ Ciroc จะถูกนำไปเคลือบบนสมาร์ทโฟนหรือนาฬิกาอัจฉริยะแน่นอนซึ่งนั่นเป็นข่าวดีเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวต้องการความแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างมากยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะมาดูกันต่อว่าวัสดุอะไรบ้างครับที่ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อการใช้งานในอนาคตและมีความเจ๋งยังไงห้ามพลาดในตอนต่อไปนะครับและนี่คือข่าวสารเทคโนโลยีดีๆจากซินโครตอน Thailand Central Labไม่พลาดรายการวิทยาศาสตร์คู่ธุรกิจเพื่อสร้างและยกระดับสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นกดติดตามเราได้ที่